น้ำป่าไหลหลากครับเข้าท่วมบ้านตอนเวลาตีสองนะถึงตอนนี้ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับอยู่บนหลังคาบ้านช่วยด้วยนะคะขอความช่วยเหลือตอนนี้หิวข้าวอยู่บนหลังคาบ้านพร้อมกับสุนัขสองตัวนะอยู่ตรงข้ามนายพระสิทธิ์หพินรำชาวบ้านขุนศรีตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีบันทึกคลิปวิดีโอขอความช่วยเหลือค่ะหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนคืนวันที่7กันยายนจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านตำรวจทางหลวงนาดีได้รับคลิปจากสามีภรรยาก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีนำเรือท้องแบนพร้อมกำลังพลไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเนี่ยค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านขุนศรีปุ๊บมองเห็นไกลๆและรออยู่บนหลังคาบ้านก็ต้องนำเรือท้องแบนนะคะฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งค่ะคือรู้ตอนตีสองอะค่ะไหลมาทางนู้นแล้วครับตีสองซ้ายสุดแล้วรู้ตัวว่าน้ำมาตอนตีสองพอตีสองปุ๊บตื่นมาก็ป่าเข้ามาก็มาเก็บของขึ้นที่สูงค่ะพอนี่เราเอารถมันน้ำมันขึ้นมาถึงไอ้ถึงล้อรถแล้วก็ไปไม่กล้าออกก็เลยขึ้นปีนบนอยู่บนคากันเลยแล้วโทรแจ้งขอความช่วยเหลือกันใช่ค่ะก็โทรพี่เล็กบ้านเนี้ยก็บอกแมวไปขึ้นอยู่บนหลังคาเลยเขาบอกอย่างนี้ก็เลยก็งัดหลังคาบ้านใจกันเดียวใช่ค่ะงัดหลังคามันมีโดนกันไปหลายบ้านค่ะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้งนะคะที่หนักเลยก็คือหมู่10บ้านทับลานอยู่ในตำบลบุพรามเนี่ยค่ะมีบ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงรอคอยความช่วยเหลือก็เอาเรือท้องแบนออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะปริมาณน้ำสูงตลอดเวลาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ส่วนที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมหลายจุดนะคะจุดนี้อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยเป็นโรงแรมอยู่ใกล้ๆหาดเลยคือน้ำเนี่ยท่วมมาจนถึงบริเวณถนนริมหาดเลยนะคะแล้วในหมู่บ้านน้ำก็ท่วมค่ะหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานำทั้งรถออฟโรดนำเรือท้องแบนพร้อมกำลังอาสาสมัครไปช่วยลำเลียงชาวบ้านแล้วก็ทรัพย์สินออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังมุมสูงนี่เห็นชัดเจน รถยนต์นี่จอดแช่ลงไปครึ่งคันนะคะฝนหยุดตกไปตั้งแต่ตอนสายแต่บางพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดดูน้ำมันไม่รู้จะไหลไปไหนค่ะมุมนี้ชัดเจนนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เป็นอาคารสูงเป็นตึกสูงคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมที่พักโรงแรมนะคะโดนหมดค่ะนอกจากนี้ก็ยังท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนบางจุดนี่รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะโดยเฉพาะหมู่บ้านย่านถนนจอมเทียนสาย2น้ำท่วมขังจนชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือค่ะส่วนที่ชายหาดจอมเทียนอีกจุดหนึ่งที่พบความเสียหายชัดเจนจุดนี้นะคะทางเท้าเสียหายคุณผู้ชมน้ำที่ไหลมาเนี่ยไหลมาจากบริเวณที่เป็นถนนเรียบริมหาดเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เขาเอาอุปกรณ์ไปกั้นเนี่ยนะคะคือน้ำเนี่ยกัดเซาะถนนเนี่ยยุบลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลไปเลยค่ะเป็นหลุมยุบถนนเนี่ยซุดตัวลงไปประมาณ3เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเอาแผงกั้นมากั้นก่อนเพื่อห้ามประชาชนลงไปในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดความปลอดภัยก่อนค่ะ